ทำไมต่างด้าวยังมีเยอะมากมายกลุ่มแก๊งไหนขอชุบรูปกลุ่มแก๊งรูปกลุ่มแก๊งเปลี่ยนจาก IUK เป็น301แล้ว301เนี่ยดูหน้าแต่ละคนถ้าประชาชนรู้ตำรวจทำไมไม่รู้วันนี้เรามานะประเด็นหลักเลยก็คือเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้ไปลงที่สมุทรสาครนะครับพี่เนยก็ไปนะครับพี่ดำก็ไปเราไปตามเจ้าหน้าที่นะครับเราไม่ได้ไปตามมาตรการเราก็มีการประสานงานกับปกครองรองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็ประสานไปยังตม.นะครับผ่านสารวัตรปุ้ยไปนะครับก็จะลงตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเรามีเป้าหมายแล้วมีประชาชนร้องเรียนมาจำนวนมากว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยเป็นแหล่งมั่วสุมและมีจัดกิจกรรมทุกอาทิตย์เลยนะพี่เขาเรียกว่าชุมนุมผู้ใหญ่บ้านเป็นการชุมนุมผู้ใหญ่บ้านพม่าเราก็เลยงงว่าเฮ้ยบนผืนแผ่นดินไทยมีชุมชนพม่าด้วยเหรอวะก็เลยไม่เข้าใจก็เลยไปตรวจสอบดูพอไปตรวจสอบเสร็จก็เจออย่างที่เราเห็นแต่เป้าหมายของเราปิดหนีหมดเราก็เลยงงว่าเฮ้ยในระหว่างที่เรารอ1ชั่วโมงครึ่งที่สารวัตรกลางจังหวัดตม.เรารอตม.นะวันนั้นเมื่อวานเรารอตม.เดียวพี่ดำไปก่อนคนแรกเลยจะเห็นภาพหมดเลยว่าเรารอนานมากจนผู้ช่วยคณะของสว.ปรินทร์สว.จังหวัดสมุทรสาครมาตัวท่านเองก็รู้แล้วว่าติดปัญหาอะไรเขาก็เอาโทรศัพท์เขาเนี่ยแหละไปโทรตามบอกออกมาแล้วออกมาตั้งนานแล้วจากโพแจ้มาถึงเทศบาลศาลากลางเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่เรารอชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงครึ่งก็ไม่มาแต่ผมไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวหานะอาจจะรถติดหรืออาจจะยังต่างเหมือนผมที่อยู่บนทางด่วนก็ได้วันนี้เราก็ต้องมองภาพในแง่ดีวันนี้เรามากู้ศักดิ์ศรีต่างด้าวพูดว่าจ่ายสวยผมก็เลยอยากรู้ว่าการจ่ายสวยเนี่ยมันมีจริงหรือไม่เรามาทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา50 วงเล็บ 2วันนี้ทำอย่างนี้อยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นกันก็เลยมายื่นหนังสือให้มันถูกต้องครั้งที่แล้วเรายื่นไปแล้วทีนึงถูกไหมพี่เรายื่นเพื่อให้ท่านผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยได้มีคำสั่งลงมาให้หน่วยงานต่างๆได้เขาเรียกว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็มีการบังคับใช้แล้วตามพื้นที่ต่างๆที่เกิดเป็นข่าวแต่ปรากฏการว่าประชาชนไปแจ้งปกครองรออยู่ทีมงานสว.รออยู่แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มาสุดท้ายแล้ววันนั้นตม.ไม่ได้มานะครับไม่ได้มาจนไม่ได้มาเราก็ไปทำงานร่วมกับสน.พื้นที่เหมือนเดิมก็จนเป็นข่าวเมื่อวานอีกร้านข้าวแกงที่เราลงไปก็จับกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเราไปชี้เป้าให้เรียบร้อยแล้วก็ถึงบอกว่าวันนี้อยากจะมาสอบถามว่าสิ่งที่เรายื่นไปเมื่อครั้งวันที่2 ตุลาเนี่ยคณะท่านเนี่ยพิจารณาหรือยังได้สั่งการไปหรือยังและผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือยังทำไมต่างด้าวยังมีเยอะมากมายกลุ่มแก๊งไหนขอชุบรูปกลุ่มแก๊งรูปกลุ่มแก๊งเปลี่ยนจาก IUK เป็น301แล้ว301เนี่ยดูหน้าแต่ละคนเอาระวังกล้องหลังเด้อท่านดูหน้าแต่ละคนผมถามว่าคนเนี้ยเข้ามาใช้แรงงานจริงหรือไม่เด็กวัยรุ่นอายุ15-18เข้ามาใช้แรงงานจริงหรือไม่นี่คือคำถามและถ้าเข้ามาใช้แรงงานผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่หรือเข้ามาได้ยังไงทำไมเข้ามาทำงานแล้วมาทำกลุ่มแก๊งอย่างนี้นี่เราให้ตั้งคำถามง่ายๆประชาชนรู้ไหมรู้ไหมว่ามันมีอย่างนี้รู้ไหมรู้ประชาชนรู้ไหมรู้ดิไม่รู้ได้ไงอ่ะรู้ไหมรู้ไหมเรารู้ยังอ่ะเรารู้นะแต่ตำรวจรู้ไหมตำรวจรู้ไหมรู้รู้แล้วทำไมไม่ทำอ่ะถ้าประชาชนรู้ตำรวจทำไมไม่รู้เราก็เลยอยากจะถามว่าเรียกร้องถึงบิ๊กเต่านะครับพี่บิ๊กเต่านะครับแล้วก็สารวัตรแจ๊คผมเรียกร้องเลยว่าสารวัตรแจ๊คเก่งมากผมเป็น FC เขาเวลาประชาชนคนไทยโชว์อาวุธปืนหรือทำความผิดอะไรสารวัตรแจ๊บอกว่าอย่าล้อเล่นกับระบบนะครับผมก็อยากให้ท่านน่ะพูดกับพวกนี้ว่าอย่าล้อเล่นกับระบบเหมือนกันนี่มันเป็นภัยความมั่นคง
เขามาทำอย่างนี้มันคือภัยความมั่นคงนะฮะก็ฝากไว้เดี๋ยวจะเอาเรื่องเนี้ยยื่นเข้าไปให้ท่านได้พิจารณาเรามาลองนั่งรอดูกันอีกตามอีกเดี๋ยวก็ตามมันอีกทำตามกฎหมายแหละกฎหมายมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นนะพี่นะเลยมายื่นซ้ำจริงๆเพราะว่ามีผบ.ตร.มาใส่ขึ้นมานะครับพอมีผบ.ตร.ขึ้นมาก็เห็นเรามีเห็นข้างหลังมีนโยบายที่จะปราบปรามแรงงานต่างด้าวแล้วก็แรงงานข้ามชาตินะครับเราก็เลยมายื่นซ้ำจริงๆครับแล้วก็ขอให้ท่านนายทำหนังสือเรียนสถานีนะครับทุกสถานีตำรวจนะเพราะว่าตอนนี้มีประชาชนเข้าไปร้องเรียนนะครับเข้าไปร้องเรียนว่าตรงนั้นตรงนี้มีแรงงานต่างด้าวมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วคือตำรวจไม่ดำเนินการหรือแม่ก็ไปจับแล้วก็จับเช้าก็เย็นปล่อยนะครับซึ่งประชาชนจะต้องไปแจ้งนะครับตอนนี้เราขอให้ประชาชนนะครับไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้ถ้ามันเกิดว่าตำรวจสถานีไหนไม่ปฏิบัติตามนะครับตามคำสั่งของผบ.ตร.ขอให้ท่านได้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็นี่คงเป็นหนังสือแล้วก็นี่ก็เป็นนโยบายผมมีทิปอยู่ในนี้ด้วยนะครับตามหนังสือแบบนี้ตอนนี้มีแก๊งใหม่ครับท่านครับมีแก๊งใหม่ขึ้นมาว่าไอ้แก๊ง301เนี่ยตอนนี้กำลังอารวาสนะครับอยู่ดูเนี่ยกำลังอารวาสซึ่งเป็นที่หวาดกลัวของพี่น้องประชาชนครับท่านนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ลาดพร้าวแล้วก็อิมพีเรียลสำโรงนะครับตามเนี้ยครับเนี่ยท่านดูครับเนี่ยมีอาวุธด้วยนะครับเนี่ยมีอาวุธด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยท่านดูครับตอนนี้เป็นที่หวาดกลัวของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อยากให้ท่านน่ะมีคำสั่งด่วนเลยครับว่าให้ไปที่ไปจัดการแก๊งนี้นะครับเดี๋ยวผมจริงๆอ่ะมันมีอยู่ในนี้หมดแล้วครับมันมีอยู่ในสไลด์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวยื่นผมก็จะส่งให้แล้วก็เรียนให้ครับผมมาตามนโยบายข้อที่7นะครับท่านนายนะครับส่วนอีกเรื่องนึงครับผมขออนุญาตกับท่านผมขอยื่นปรึกษาหารือเลยแล้วกันครับอันนี้ให้คนละเรื่องครับเรื่องร้องครับอันนี้ขออนุญาตสาลือตั้งคณะทำงานขอเข้าพบท่านผบ.ตร.เรื่องต่างด้าวนี่แหละครับเรื่องของครับอันนี้ท่านจะรับไม่รับอีกเรื่องหนึ่งครับก็ในตัวรายละเอียดอยู่ในนี้หมดนะว่าไม่ได้มีอะไรเลยแต่แค่อยากจะปรึกษาหรือว่ามีนโยบายอย่างไรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฉยเราจะมีวิธีการอย่างไรก็อันตรงเนี้ยเดี๋ยวในตัวรายละเอียดจริงๆเนี่ยครับส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วก็นำเรียนให้ผมได้ครับได้ครับเนี่ยแหละว่าถ้ายื่นในทางมีภารกิจก็คงเดี๋ยวรายละเอียดนี้เดี๋ยวก็คงไม่ได้หมายความว่าวันนี้ผมกลับจะต้องผมกลับหมายความว่าผมยื่นและท่านสะดวกได้ครับไม่อนุญาตยังไงไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยๆเรามีความจำนงเพื่อจะมาศึกษาเราต้องบอกว่ามีประชาชนจำนวนมากจริงๆที่เดือดร้อนเรื่องนี้จริงๆเราเลยจะเอาเรื่องพวกนี้มาให้ท่านได้ทราบนะครับมีแฟลชไดร์ในนี้นะครับมีแฟลชไดร์ในนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าเหตุอะไรทำไมถึงต้องมาผมคนละฉบับกันเนาะคนละฉบับเก็บได้ครับก็เดี๋ยวรับไว้แล้วเดี๋ยวผมส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็เรียนได้ครับเรียนได้ครับได้ครับฝากไปถึงฝ่ายความมั่นคงหน่อยแล้วก็ฝากไปถึงตำรวจตม.ทั้งหลายฝากถามเลยว่าไอ้พวกแก๊งเนี้ยมันอยู่กันได้ยังไงมองไม่เห็นกันจริงๆหรอครับหรือว่าแก๊งไม่เห็นแก๊ง301 TKL เนี่ยนะแก๊ง307แก๊งติวลิงฝางแก๊ง9596แก๊ง535แก๊ง0506นี่มันตั้งแก๊งกันเป็นเลขเป็นเมมเบอร์เลยเนี่ยสรุปนี่มันมีจนไปถึงตัวเลขไหนเนี่ยเออนี่ตำรวจทำอะไรอยู่เนี่ยตำรวจรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ถ้าลบกันนี่เราแพ้เลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอยู่กันได้ยังไงตั้งกลุ่มตั้งแก๊งแล้วก็ออกมาท้าทายว่าท้าทายคนไทยแค่ตั้งกลุ่มตั้งแก๊งในประเทศไทยนี่มันก็ไม่สมควรแล้วหรือเปล่าแล้วมีอาวุธด้วยไม่ใช่อาวุธธรรมดานะมีอาวุธด้วยถามว่าพวกนี้อยู่กันได้ยังไงแล้วบอกว่ามีบางกลุ่มอ้างตัวเองว่าตัวเองเป็นไทยใหญ่
ก็จริงๆแล้วก็ในไลฟ์สดเขาก็พูดกันนั่นแหละแต่ไทยใหญ่มันก็คือพม่านั่นแหละพม่าก็คือไทยใหญ่ก็ถ้าไอ้ฝึกไอ้เด็กพวกนี้มันเป็นไทยใหญ่จริงๆนะถ้าอย่างนั้นไอ้การให้สัญชาติไทยใหญ่ก็ควรจะยกเลิกด้วยหรือเปล่าเพราะไอ้พวกนี้ก็คือลูกหลานของไอ้พวกไทยใหญ่ที่ประเทศไทยกำลังจะให้สัญชาติอ่ะเออใช่ไหมล่ะมันก็ไม่สมควรหรือเปล่าเออไม่สมควรจะให้หรือเปล่าอยู่กันมาได้ยังไงแล้วก็ท้าตีท้าต่อยคนไทยไม่สนใจกฎหมายโพสต์อาวุธลงโซเชียลทำไมเวลาคนไทยทำแล้วคนไทยโดนจับแต่ทำไมเวลาไอ้พวกนี้โดนทำแล้วทำไมไม่โดนจับขอถามหน่อยตำรวจไม่เห็นหรอแต่ประชาชนเขาเห็นกันทั่วเลยนะเออมึงปล่อยให้ต่างด้าวเขามาทำเขามาผู้ยี่ผู้ยำพวกมึงแบบนี้ได้ยังไงเออฝากไว้ด้วยนะครับผมฝ่ายความมั่นคงไม่รู้ว่าประเทศไทยมันยังมีความมั่นคงอยู่หรือเปล่ากับไอ้พวกเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรได้บ้างก็รอดูอยู่ประเทศไทยมันใจดีเกินไปโอบอุ้มพวกมันน่ะสุดท้ายพวกนี้ก็ทิ้งสันดานเดิมไม่ได้อยู่ดีจะไทยใหญ่หรือยังไงมันก็มาจากพม่าเหมือนกันน่ะสุดท้ายมันสันดานมันก็เหมือนกันน่ะไอ้เหี้ยก็ลืมข้าวแดงของคนไทยลืมข้าวแดงแกงร้อนของคนไทยประเทศไทยเคยช่วยอะไรไว้แม่งก็ลืมหมดอพยพหนีตายกันมาหัวซุกหัวซุนกันมาจากไหนพอเริ่มอยู่ได้พอเริ่มทำมาหาแดกได้แม่งก็ลืมบุญคุณกันหมดสุดท้ายแม่งก็มาท้ารบท้าตีท้าต่อยกับคนไทยโคตรเนรคุณไอ้พวกเนี้ยเลี้ยงเชื่องที่ไหนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ